ราคาปกตินั่ง20เองทำไมรอบนี้40เนี่ยนี่ก็เที่ยงแล้วอ่ะวันนี้เรานัดเพื่อนไว้บ่ายด้วยเดี๋ยวออกไปรอสักชั่วโมงแล้วกันไปหาวินก่อนดีกว่าออกมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยวันนี้จะได้ลูกค้าไหมเนี่ยพี่คะไปปากซอยค่ะได้ครับผมน้อง40ครับไม่ใช่20พี่เวลาหนูมาลงปากซอย20ตลอดเลยนะไม่เคยมี40เลยเฮ้ยแล้วพี่วิ่ง40ตลอดเลยน้องทำไมตอนน้องขึ้นไม่ถามราคาก่อนอ่ะก็หนูขึ้น20ตลอดอ่ะพี่ไม่ได้นั่งรถพี่อ่ะ40จ่ายมา20เลยน้องพี่หนูนั่ง20ตลอดนะไม่เคยมี40ไม่ได้จ่ายมาของพี่อ่ะ40เร็วๆพี่จะไปรับลูกค้าคนอื่นอีกอย่างแซงเลยอ่ะพี่อาพี่เอาไปเอาไปมาครับแค่นี้แหละน้องตายแรกก็หวานหมูแล้วเราขนมกรุบอย่างเซ็งเลยอ่ะวินกรุงราคาปกตินั่ง20เองทำไมรอบนี้40เนี่ยวันนี้รอบเดียวก็40แล้วพี่คะไปส่งในซอยเลยค่ะได้ครับขึ้นมาเลยครับพี่20บาทครับน้องนี่ค่ะพี่20บาทพี่คะหนูขอถามเลยหน่อยดิพี่รู้จักวินที่เขาอยู่กลางซอยไหมขับซูเปอร์เอ็กซ์สีเทาอ๋อรู้จักครับมีอะไรหรือเปล่าก็เมื่อเช้าหนูนั่งจากกลางซอยไปหน้าปากซอยพี่เขาคิดหนูตั้ง40คิดหนูอย่างแพงเลยพี่คนนั้นอ่ะทำแบบนั้นประจำแหละไม่มีคนนั่งแล้วครับชอบไปดักลูกค้ากลางซอยประจำคนอ่ะเขาบ่นประจำแล้วครับน้องพี่วินคนนั้นนิสัยไม่ดีเลยพี่ต่อไปนะหนูจะไม่นั่งวินคันนั้นแล้วงั้นหนูไปแล้วพี่มอไซค์มั้ยครับหูยไม่เอาหรอกเนี่ยคิดแพงจะตายคิดตั้ง40ไปคันอื่นดีกว่าคันอื่น20เองเขาคิดราคานี้กันทั้งนั้นแหละ40เนี่ยมาตรฐานแล้วมาตรฐานอะไรคันอื่นเขาคิดแค่20เองโหเนี่ยคิดแพงไม่ไปหรอกเออไม่ไปก็เดินให้ร้อยไปแล้วกันเจ๊ๆมอไซค์ปากซอยไหมครับไม่ไปหรอกคันนี้วันนั้นนะไปแค่เซเว่นคิดตั้ง50คนอื่นเขาคิดแค่10บาทเองไม่ไปเอ้าเราเคยคิดหน้า10ด้วยหรอจำไม่ได้อะเนี่ยโหคิดเยอะแล้วเราเนี่ยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้สักคนเลยเนี่ยแล้วทีนี้จะเอาอะไรกินเนี่ยหรือว่าเราคิดแพงไปจริงเนี่ยคนอื่นเขาคิด20เราแค่40เองนะก็ไม่เห็นแพงนี่นะน้องมอเตอร์ไซค์วินปากครับไปก็โง่ดิพี่ทำไมน้องพูดงั้นน่ะไปแค่ปากซอยพี่คิดได้ยังไงตั้ง40พี่ใจเย็นไม่ได้มีอะไรนั่งนานเมื่อยตูดหนูก็นึกว่าพี่อ่ะลุกมาหาเรื่องหนูนะเนี่ยไม่ได้หาเรื่องหรอกแล้วน้องจะไปมั้ยเนี่ยไม่เอาอ่ะพี่หนูไปนั่งคันอื่นดีกว่า20บาทเองนี่ลูกค้ารายที่3แล้วเนี่ยยังไม่นั่งรถเราอีกเหรอวันนี้สงสัยจะอดแน่เลยเราน้องมอไซค์ปะครับไม่ไปหรอกพี่ใครจะไปนั่งคันพี่อ่ะพี่คิดแพงมากเลยคิดตั้ง40แน่แพงอะไรน้องใครๆเขาคิดราคานี้กันทั้งนั้นแหละโอ้ยน้อง30พี่ก็ไปแล้ววันเนี้ยไปเปล่า30ก็ไม่ไปหรอกพี่ทำไมอ่ะพี่ลดให้เลยนะเนี่ยก็บอกแล้วไงพี่ปกติไปแค่20แล้วพี่มาคิดตั้ง30เสียตังค์ฟรีตั้ง10บาทหนูไม่ไปหรอก20ก็ได้มะเดี๋ยวพี่ไปส่งก็ได้วันเนี้ย20ก็ไม่ไปหรอกพี่อ้าวทำไมอ่ะพี่ก็คิดเท่าคนอื่นแล้วไงพี่จะคิดเท่าไหร่หนูก็ไม่ไปหรอกคนอย่างพี่อ่ะชอบโกงราคาหนูว่าเดินไปอ่ะสบายใจกว่าอีกน้องพี่แย่ขนาดนั้นเลยเหรอมากพี่ก็รอลูกค้าคนอื่นละกันรอหลอกคนอื่นเถอะหนูจะไปขึ้นวินข้างหน้าคนแบบเนี้ยไม่น่าอุดหนุนหรอกปล่อยให้รอลูกค้าไปแบบนั้นแหละอย่างเซ็งอ่ะไม่น่าทำแบบนี้เลยเราโลภมากมักล่ามหายเก็บ20ก็พอแล้วเราต่อไปนี้เราคิด20บาทก็พอแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ลูกค้าสักคนเลยข้าวก็หิวแล้วจะเอาอะไรกินล่ะเนี่ยมอไซค์วินไหมครับไปปากซอย20ครับผมมอไซค์วินไหมครับไปปากซอย20บาทครับผม